การเมืองในสหรัฐนะคะก่อนที่จะถึงการเลือกตั้งประธานาธิบดีล่าสุดนี้หน่วยข่าวกรองสหรัฐออกมาเตือนนะคะว่าผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งอาจจะต้องเผชิญกับข่าวปลอมค่ะที่มีการเผยแพร่ทั่วประเทศซึ่งข่าวปลอมเหล่านี้อาจจะส่งผลไปถึงการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐนะคะเพราะว่าอาจจะทําให้ประชาชนที่ได้เห็นข่าวนี้รู้สึกไม่มั่นใจต่อกระบวนการประชาธิปไตยของประเทศค่ะ จากการประเมินนะคะล่าสุดทางสำนักงานผู้อํานวยการข่าวกรองแห่งชาติของสหรัฐซึ่งนี่คือการประเมินที่มีขึ้นเพียง29วันก่อนที่จะถึงการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐวันที่5พฤศจิกายนและเป็นวันที่ประชาชนได้ไปเลือกผู้แทนระดับชาติและท้องถิ่นอีกหลายร้อยตำแหน่งด้วย เจ้าหน้าที่ระดับสูงด้านข่าวกรองสหรัฐรายหนึ่งเปิดเผยกับผู้สื่อข่าวค่ะว่าหน่วยข่าวกรองยังคงเห็นว่ามีกลุ่มต่างๆที่ยกระดับการเคลื่อนไหวเมื่อใกล้ที่จะถึงวันเลือกตั้งและกลุ่มเหล่านี้ทราบว่าคนเริ่มใช้สิทธิ์ล่วงหน้ากันแล้วเจ้าหน้าที่รายนี้บอกด้วยนะคะว่าปฏิบัติการเหล่านี้สามารถสร้างผลกระทบอย่างยิ่งเลยค่ะเมื่อเข้าใกล้วันเลือกตั้งบรรดานหน่วยข่าวกรองคาดการว่ากลุ่มอิทธิพลต่างชาติ จะยังคงดำเนินการต่อเนื่องเพื่อที่จะสร้างความเคลือบแคลงใจต่อผลของการเลือกตั้งนะคะว่าจะถูกต้องจริงหรือเปล่านอกจากนี้เจ้าหน้าที่หน่วยข่าวกรองคนนึงยังเตือนด้วยว่าขบวนการในการเผยแพร่ข่าวปลอมได้ยกระดับความรุนแรงขึ้นแล้วและยิ่งเมื่อเข้าใกล้วันเลือกตั้งการหลั่งไหลของข้อมูลเท็จก็จะเพิ่มขึ้นมากกว่า3เท่าค่ะและท่ามกลางการรับมือ กับพายุเฮอริเคนกลุ่มดังกล่าวซึ่งดําเนินการโดยชาวต่างชาติต้องการฉวยโอกาสที่จะสร้างความแตกแยกนะคะโดยบิดเบือนความจริงสร้างความแตกแยกในสังคมอเมริกันก่อนที่จะมีการเปิดเผยข้อมูลจากสํานักงานของผู้นวยการข่าวกรองแห่งชาติบุญวันจันร์หน่วยงานอื่นๆของสหรัฐซึ่งทํางานในด้านนี้ก็มีการออกคําเตือนมาเป็นระยะๆะะแล้วนะคะถึงความพยายามของต่างชาติในการแทรกแซงการเมืองสหรัฐ โดยเจ้าหน้าที่ระบุว่ารัสเซียอิหร่านแล้วก็จีนยังคงมีส่วนในปฏิบัติการเชิงข้อมูลข่าวสารที่มุ่งไปยังผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งสหรัฐโดยไม่มีสัญญาณว่าประเทศเหล่านี้ได้ปรับเปลี่ยนจุดประสงค์ของตัวเองหรือเปล่าในส่วนของรัสเซียยังคงดําเนินการเหล่านั้นค่ะเพื่อที่จะเพิ่มโอกาสให้โดนัลด์ทรัมป์ชนะการเลือกตั้งส่วนอิหร่านทางเจ้าหน้าที่ชี้นะคะว่า มีความพยายามที่จะช่วยกรัรมลาแฮรริสผ่านปฏิบัติการเจาะล้วงข้อมูลที่มีผลเชิงลบต่อทรัมป์ค่ะในขณะที่ประเทศจีนหน่วยข่าวกลองสหรัฐตอนนี้ยังไม่ได้พบว่ามีความพยายามที่จะแทรกแซงการเลือกตั้งระดับประธานาธิบดีสหรัฐแต่จะมีแต่การโน้มน้าวนะคะให้ชาวอเมริกันไม่โหวตให้กับนักการเมืองในระดับรัฐและก็ระดับท้องถิ่นซึ่งอาจจะส่งผลเสียต่อจีนโดยเฉพาะอย่างยิ่งบรรดานักการเมืองที่สนับสนุนไต้หวันค่ะ ช่วงนี้ขอบคุณไฟลายปรับผนุ่มพรีเมียมซอฟหอมละมุนนุ่มฟูสองเท่าช่วยลดขนสัตว์เลี้ยงติดผ้านะคะและดีนี่ดีลัก์ไวเก่าหอมมั่นใจตลอดวันด้วยเทคโนโลยียับยั้งกลิ่นจากญี่ปุ่นค่ะ